กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FigureTube Channel นะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆวิ่งลงมาเอาเครื่องรางราชาโลหิตนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นสายเลือดจะขาดเครื่องรางอันนี้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เลียบถนนใหญ่ใต้ดินนะครับก็ให้เพื่อนๆวิ่งมาตามเส้นทางนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกอิ้มอยู่นะครับต้องกำจัดเจ้าพวกนี้ก่อนนะครับน่ารำคาญนะฮะตกลงไปตายแล้วนะครับโชคดีไปนะยังมีอีกตัวนึงครับหวัดเสียวหวัดเสียวนะฮะดูมันตีผมนะครับตีแรงมากเราตีมันแทบจะไม่เข้าเลยนะฮะเพราะว่าเลเวลยังน้อยอยู่นะครับแหมครับผมมาถึงจุดนี้นะครับหลังจากกำจัดเจ้าอิม2ตัวนะครับให้เพื่อนๆกระโดดลงไปข้างล่างครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านล่างจะมีเจ้ากุ้งสไนเปอร์อยู่นะฮะก็ให้หลบมาด้านข้างนิดนึงครับรอกุ้งเดินจากไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆกระโดดลงไปครับข้างล่างจะมีไอเทมอยู่นะฮะนี่ครับจะเป็นหินแร่นะครับตอนนี้กุ้งเหมือนจะเห็นเราแล้วนะครับให้เพื่อนๆหลบนะครับค่อยๆกลิ้งไปนะกลิ้งไปเลยนะครับเห็นท่อข้างหน้าไหมครับให้วิ่งไปแอบในท่อครับระวังนะฮะระวังนะครับ2ตัวนะครับตรงนี้โอเคทางสะดวกนะครับวิ่งตรงไปเลยครับข้างหน้าจะมีไอเทมวางอยู่ครับวิ่งไปด้านหน้าจะมีไอเทมอยู่1ชิ้นนะครับและอันนี้ก็เป็นเครื่องพันธนาการม็อกนะครับเอาไว้ใช้สู้กับม็อกราชาโรหิตนะครับไปกันต่อครับเข้ามาถึงพื้นที่รอยแตกตรงนี้คือปลอดภัยจากพวกกุ้งแล้วนะครับให้เพื่อนๆมากดจุดพรครับออกจากจุดพรนะครับให้วิ่งตรงลงไปข้างล่างครับจะเห็นว่าจะมีประตูบานใหญ่นะครับซึ่งประตูบานนี้นะครับเป็นบานที่เราจะเข้าไปสู้กับบอสของดันเจี้ยนนี้นะครับแต่ตอนนี้มันยังคงล็อกอยู่นะครับให้เพื่อนๆมาทางซ้ายครับตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำแล้วก็จะมีพิษใช่ไหมครับให้วิ่งแล้วก็รีบผ่านไปโดยเร็วครับขึ้นมาถึงพื้นที่ด้านบนนะครับจะมีห้องที่จะมีเจ้าพวกซอมบี้นะครับกำลังบูชาอะไรอยู่ไม่ทราบนะเราเก็บของแล้วก็รีบวิ่งออกไปทางฝั่งนี้เลยครับด้านหน้าจะมีไฟนะครับให้รีบๆหลบนะครับซึ่งไฟจะยังออกมาไม่ถึงตรงจุดนี้นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะไฟจะเผาจะพวกมอนสเตอร์นะครับก็ให้เพื่อนๆรีบวิ่งเข้าไปครับแล้วก็หลบมาทางขวาครับวิ่งต่อขึ้นไปด้านบนเลยนะครับด้านบนจะมีทางแยกอยู่2ฝั่งนะครับตรงนี้ก็วิ่งขึ้นไปเลยครับด้านหน้าเราจะมีไอเทมอยู่นะครับจะเป็นดอกระฆังกระดิ่งสุสานใช่ไหมครับแล้วก็มีเจ้ายักษ์แคระนี่เฝ้าอยู่นะครับให้เพื่อนๆหนีให้ดีนะครับซึ่งเราจะวิ่งทะลุไปด้านหลังของเขานะครับไปครับมาถึงจุดข้างหน้าครับให้เพื่อนๆกระโดดลงไปเลยครับนี่มีอีกหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ให้ไปด้านขวานะครับที่เป็นทางขึ้นไปข้างบนนะฮะอย่างนี้ครับมาถึงตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่เรามาเมื่อสักครู่เห็นไหมครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเสาไฟมันดับลงแล้วเนื่องจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่ครับให้เพื่อนๆวิ่งตรงไปเลยนะครับคราวนี้เราไม่ต้องไปทางขวาแล้วนะฮะก็ให้ตรงไปด้านหน้าจะมีเสาที่มันหดอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆขึ้นไปยืนแล้วก็กระโดดตีครับแทนเสาจะยกเราขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็มันก็จะทำการพ่นไฟอีกนะครับเห็นไหมฮะมาถึงจุดนี้นะครับจะเป็นห้องกว้างๆคล้ายๆเป็นโบสถ์นะครับเป็นห้องนี่ครับจะเป็นเหมือนเป็นโบสถ์หรือเป็นอะไรสักอย่างเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับให้เพื่อนๆไปทางช่องทางด้านขวาตรงนี้ครับแต่ก่อนจะไปนะครับให้ปลาเจ้าอิมมาจัดการตรงพื้นที่ตรงนี้ก่อนครับเพราะว่ามันจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะฮะก็เอาเรื่องนะครับเนี่ยๆ
เรียบร้อยไปหนึ่งครับไม่โดนนะครับเข้าไปใกล้มันสักหน่อยอะนี่ครับไม่โดนนะครับหลบก่อนนะครับมันปามีดได้นะเจ้าพวกนี้รอจังหวะครับโอเคเรียบร้อยเราจะไปกันต่อนะครับวิ่งตรงลงไปข้างล่างเลยครับสุดทางจะมีเป็นบันไดพาดอยู่เห็นไหมครับนี่ครับให้เพื่อนๆค่อยๆลงไปนะครับค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะมาถึงจุดนี้นะครับก็ให้วิ่งตรงไปเลยครับนี่ด้านหน้าก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับดูขวามือครับจะมีไอเทมสีม่วงวางอยู่นะครับเก็บไอเทมครับแล้วก็ด้านข้างจะมีเป็นคันโยกนะครับก็ให้เพื่อนๆดึงคันโยกอันนี้นะครับนี่ประตูผนึกที่ไหนสักแห่งได้เปิดออกนะครับซึ่งนั้นก็คือประตูบานที่จะเข้าไปห้องบอสนะครับตอนนี้มันได้เปิดออกแล้วนะครับให้เพื่อนๆวิ่งตรงไปเลยครับเห็นไหมครับมาถึงจุดนี้ก็คือฝั่งซ้ายมือนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปเลยครับเข้ามาถึงให้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับซัมมอนออกมาครับเอ็ดการ์บาทหลวงโลหิตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ถือเครื่องรางความรื่นเริงของราชาโลหิตนะครับระมัดระวังนะครับตัวนี้เขามีสกิลเลือดแล้วก็ถือมีดสั้นเลดูเวียพร้อมด้วยสกิลแมลงวันเลือดด้วยนะครับให้คอยระมัดระวังให้ดีนะครับมาพร้อมกับหมา2ตัวนะครับนี่ครับแมลงวันเลือดนี้ขึ้นชื่อเรื่องความดุนะฮะกลิ้งคอยหลบแมลงวันให้ดีครับค่าสเตมิน่าหมดซะก่อนนะครับเรียบร้อยครับและแล้วทั้งเราและผู้เสพอาจมก็ชนะเอ็ดการ์บาทหลวงโลหิตครับและนี่ครับความรื่นเริงของราชาโลหิตครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องรางชิ้นนี้นะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีเมื่อตัวละครรอบข้างติดสถานะเลือดออกนะครับเพราะฉะนั้นสลับสายเลือดใส่ไว้นะครับดีมากนะครับเจ้าเครื่องรางอันนี้นะครับเนื้อหาบรรยายไว้ว่าเครื่องรางรูปความปิติของราชาโลหิตนะครับถวายเลือดแด่ราชาโลหิตให้โลหิตเนืองแน่นในดักแด้ในห้องบรรทมของท่านยามคู่ครองวัยยาวลืมตาตื่นราชวงศ์เราจักเปิดศักราชใหม่นะครับและแน่นอนนะครับว่าคู่ครองนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมิเคล่านะครับซึ่งม็อกได้ทำการลักพาตัวมาจากมาเลเนียนะครับก็หวังว่าเทปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ